ก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นข่าวของนักแสดงสาวซูซี่สุศิราที่ถูกพาดหัวข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะคะหลังจากที่เธอนั้นติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดค่ะซูซี่ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งจากเรื่องราวการพาดหัวข่าวที่ไม่เป็นความจริงและการกล่าวหาซี่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซี่อยากใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณทุกคนและแฟนคลับของซี่ที่ให้ทั้งการสนับสนุนความเข้าใจและความน่ารักรวมทั้งติดตามข่าวที่เกิดขึ้นอย่างมีสติในหลายๆครั้งชีวิตคนเรามักเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากและอาจมีคนที่พยายามฉุดรั้งเราลงมาแต่เราต้องยืนหยัดในความจริงพยายามตั้งสติมีความเมตตาและดูแลตัวเองให้ดีแล้วเงยหน้าลุกขึ้นสู้ต่อไปโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราจะต้องเข้มแข็งและสู้กับมรสุมที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปดังนั้นเมื่อพบกับสถานการณ์ที่พยายามผลักเราล้มเราต้องไม่ยอมแพ้และก้าวต่อไปด้วยความศรัทธาและหวังว่าสิ่งต่างๆจะต้องดีขึ้นเพราะซี่อยากจะบอกจากใจว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆซี่ขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันสำหรับพรที่ท่านประทานให้และนั่นเองก็คือสิ่งที่มีความหมายและความสำคัญในชีวิตจริงๆสำหรับซี่ขอให้ทุกคนนั้นมอบความรักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมอบความปรารถนาดีให้กันเสมอค่ะส่งต่อข้อความและความรักให้กันและกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ